วัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องจุดโหวของไมโครติกสคริปซีสและวิธีการป้องกันนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกจุดโหวที่เรากำลังจะคุยเนี่ยเป็นจุดโหวที่อันตรายมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีการใช้จุดโหวนี้ในการแฮกไมโครติกอย่างแพร่หลายมากนะครับแล้วก็มีคนทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอยู่เยอะมากจุดโหวที่ว่าก็คือจุดโหวที่ใครก็ได้จะสามารถเข้ามาทางช่องทางที่วินบ็อกซ์เนี่ยใช้ติดต่อกับไมโครติกแล้วก็มาเอายูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไปนะครับตอนล่าสุดเนี่ยมีคุณอภิวันโพสต์คลิปวิดีโอให้เห็นว่ามันใช้ไฟล์สคริปต์ของ Python แค่สคริปต์เดียวเรียกชื่อสคริปต์ตามด้วยหมายเลข IP นะครับมันก็จะติดต่อไปที่ไมโครติกแล้วก็จะไปเอามาเลยว่าในระบบมียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอะไรบ้างดังนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไมโครติกที่มีจุดโหวเนี่ยมันอันตรายมากนะครับ2จุดโหวเนี่ยมีการแฮกเกอร์เอาไปใช้แล้วครับซึ่งที่ดังๆเลยตอนนี้คือสคริปต์ซีสนะครับถ้าใครติดสคริปต์ซีสเนี่ยจะถือว่าอันตรายสคริปซีททำอะไรบ้างสคริปซีทมีหลายเวอร์ชันแล้วก็มีความรุนแรงไม่เท่ากันแต่รุ่นที่รุนแรงที่สุดตอนนี้ก็คือ1มันจะทำให้ไมโครติกของเราไม่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนตัวแอดมินของเราให้เป็นยูสเซอร์ธรรมดาที่ถ้าเกิดเราอาจจะเข้าไปดูได้แต่มันจะเป็น read only ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับดังนั้นหมายความว่าไมโครติกที่ติดสคริปซีทอาจจะกลายเป็นแค่ก้อนอิฐคือไม่สามารถใช้งานอะไรได้ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็การติดสคริปซีทหรือการโดนแฮกเนี่ยไม่อยู่ในการรับประกันดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเราต้องการซ่อมหรือทำอะไรก็สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขตอนนี้ก็มี1ส่งกลับไปที่ไมโครติกแลตเวียนะครับซึ่งเราต้องเป็นคนแน่นอนฮะเราต้องเป็นคนออกค่าขนส่งเองนะครับ2ตอนนี้อย่างคุณโต้งเนี่ยรับแก้ไขโดยคุณโต้งจะถอดฮาร์ดแวร์แล้วก็ดึงเมมโมรีออกมาทำการล้างเมมโมรีแล้วก็ใส่ไมโครติกเข้าไปใหม่ใส่ซีเรียลเข้าไปใหม่แล้วเอาให้ไมโครติกกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ3ตอนนี้ก็มีบางท่านเหมือนกันที่สามารถแฮกเข้าไปได้ดังนั้นท่านเหล่านี้ก็จะแฮกเข้าไปเพื่อเอาพาสเวิร์ดปัจจุบันแล้วเข้าไปรีเซ็ตหรือกำหนดค่าใหม่ให้เราได้นะครับซึ่งอันเนี้ยคนที่ทำเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะครับแล้วนอกจากจุดโหวของสคริปต์ซีที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วตอนนี้มันก็มีจุดโหวมีอาการอื่นๆที่มันแสดงให้เห็นว่าเรามีความเสี่ยงนะครับเช่นบางคนบอกว่า DNS เนี่ยเข้าไปใน IP แล้วก็ DNS ถูกเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนมีใครบางคนเปลี่ยนซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณบอกว่ามีใครสักคนสามารถเข้ามาที่เราต้นลอสของเราได้ด้วยสิทธิ์ในระดับแอดมินแล้วมาเปลี่ยน DNS นะครับหรือบางคนจะเจอว่าไมโครติกเนี่ยมีการใช้คำสั่ง fetch ซึ่งเหมือนกับเป็น browser client นะครับมันเหมือนกับ Chrome เหมือนกับ Firefox เรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์คำสั่ง fetch ก็เหมือนเป็น browser client เนี่ยไปเรียกไปหาไฟล์ microtik.php ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์หมายความว่าอะไรหมายความว่า microtik ตัวนี้โดนแฮกแล้วนะครับโดนสั่ง schedule โดนฝังสคริปต์ให้ทำงานด้วยคำสั่ง fetch แล้วไอ้เจ้าคำสั่ง fetch เนี่ยก็คืออย่างแรกไมโครติกโดนแฮกใช่ไหมฮะเขารู้ username รู้ password แต่ IP ของเราอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จากคำสั่ง fresh เนี่ยมันจะไปติดต่อเรียกไฟล์ microtik.php อย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นหมายความว่าเราจะเปลี่ยน IP ไปยังไงก็ตามเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะมี IP ของไมโครติกตัวที่ติดตัวที่มีจุดโหวเนี่ยเข้าไปเรียกไฟล์นี้ดังนั้นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมี IP ไมโครติกที่โดนแฮกแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับจะเห็นว่าแล้วพวกนี้เป็นความเสี่ยงก็คือpassword admin เราโดนล้วงไม่เรียบร้อยละดังนั้นหมายความว่ามันนอนรอให้สักวันนึงถ้าเกิดแฮกเกอร์อยากทำอะไรก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับสรุปอันนี้คือจุดโหวมีอันตรายควรแก้ไขวิธีเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายมากครับให้เราอัปเกรด router loss กลับมาตรงนี้นิดนึงการแก้ไขผมต้องบอกงี้ฮะหลายคนเข้าใจว่าแค่อัปเกรด router loss แล้วจะปลอดภัยซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไมโครติกของเราถึงจะอยู่ในสภาพดีอาการปกติแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยถูกล้วง username password admin ไปก่อนดังนั้นการแก้ไขเพื่อให้ชัวร์ต้องทำ2อย่างนะครับเราต้องทำทั้งคู่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือ1อัปเกรด router loss เป็นเวอร์ชันที่ปลอดภัย2เปลี่ยน usernameเปลี่ยนพาสเวิร์ดของทุกๆ account ที่อยู่ในระบบนะครับเสมอนะนี่คือวิธีการแก้ไขคราวนี้การแก้ไขเนี่ยมันก็มีทางเลือกอยู่2อันอันแรกสำหรับคนที่เรียกว่าอัปเกรดไมโครติกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่แล้วนะครับไมโครติกปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 6.42 เป็นต้นมาก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น 6.42.1 หรือใหม่กว่า
ก็จะทำให้เราปลอดภัยนะครับส่วนบางคนที่ยังไม่อัปเกรดเป็น router loss 6.42 ต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะมันจะมีความเสี่ยงนึงก็คือความเสี่ยงว่าหลังจากอัปเกรด router loss แล้วเนี่ยคอนฟิกเก่ามันใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่าตั้งแต่ Microtik 6.42 เป็นต้นมามีการเปลี่ยนคอนฟิกเกี่ยวกับการบริดนะฮะพอร์ตมาสเตอร์พอร์ตสเลฟดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มี VLAN เนี่ยถ้าอัปเกรดขึ้นมาเป็นอยู่ก่อน 6.42 แล้วอัปเกรดขึ้นมาเป็น 6.42 อาจจะต้องมีการรีคอนฟิกบางส่วนเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้สมบูรณ์เหมือนเดิมดังนั้นหลายๆคนก็ยังไม่อัปเกรดเป็น 6.42 แล้วเราจะทำยังไงล่ะMicrotik ก็ยังออกรุ่นนี้ฮะรุ่นบักฟิกก็คือเป็น Microtik 6.40.8 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแก้จุดโหว่แล้วเหมือนกันแล้วก็ให้สำหรับคนที่ยังไม่อยากจะอัปเกรดขึ้นเป็น 6.42 ได้อัปเกรดนะครับดังนั้นจะเห็นว่าคนที่ใช้ Microtik รุ่นเก่าๆหน่อย 6.38 6. อะไรก็ตามที่ยังไม่ใช่ 6.40.8 สามารถอัปเกรดมาเป็น 6.40.8 ได้โดยไม่ต้องขึ้นไปที่ 6.42 นะครับส่วนคนที่อัปเกรดเป็น 6.42 แล้วก็ให้อัปเกรดเป็น 6.42.1 เป็นอย่างน้อยนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนที่ใช้ 6.41 ซึ่งใหม่กว่า 6.40.8 แต่ยังไม่อยากอัปเกรดขึ้นไป 6.42 ถามว่ามีทางเลือกอะไรไหมมีฮะทางเลือกคืออย่างนี้ครับเวลาเราเข้าไปที่ตัว Microtik เข้าไปที่ตัว Winbox นะฮะเข้าไปที่ IP Service เนี่ยครับ Winbox ที่เราเปิดไว้เนี่ยปกติช่องนี้มักจะว่างนะครับคำว่าว่างในที่นี้หมายความว่าเราอนุญาตให้ใครก็ได้จากช่องทางไหนก็ได้จากอินเทอร์เน็ตจากแลนจากแวนสามารถเข้าถึง Winbox ได้หมดนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยแฮกเกอร์ก็จะเข้ามาใช้จุดโหว่แล้วเข้ามาถ้าใครยังไม่พร้อมอัปเกรดผมแนะนำตรงนี้ฮะให้ระบุไปเลยว่าให้เฉพาะสามารถเข้า Winbox ได้จาก IP 192.168 หรือ IP LAN ของเราอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายนะฮะจริงๆก็ยังไม่แนะนำอยู่วิธีที่แนะนำก็คือให้เรามีเหมือนกับเป็นวงแลนเพื่อการ manage วงนึงโดยเฉพาะเลยซึ่งแอดมินสามารถเข้าได้คนเดียวคนที่อยู่ในระบบแลนหรือ user ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดใครไม่พร้อมทำแบบเต็มที่ถึงขนาดนั้นก็ทำตรงนี้ก็ได้ฮะอย่างน้อยระบุเลยว่าการเข้า Winbox ต้องเข้ามาจากแลนนะครับตรงนี้จะลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกแล้วเราต้องการเข้ามาคอนฟิก Winbox จากอินเทอร์เน็ตเราทำยังไงก็อาจจะต้องไปใช้ทางเลือกไม่ว่าจะเป็น VPN นะครับหรือเป็นทำ Knocking Port อะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้ผมขอไม่พูดถึงในนี้แล้วกันเพราะมันจะยาวแต่มีวิดีโอคลิป อยู่เรียบร้อยละใน Microtik ในแฟนเพจ Microtik Tutorial ลองเข้าไปดูในโหมดวิดีโอฮะเคยพูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้หมดแล้วสำหรับบางท่านนะฮะที่เพิ่งมาใช้ Microtik อาจจะเกรงว่าการอัปเกรด Router Loss เนี่ยทำให้ประกันขาดเพราะเหมือนกับเข้าใจว่าไป modify Microtik เองอะไรเองอันนี้จะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับMicrotik สามารถเราซื้อมาแล้วสามารถอัปเกรดเวอร์ชันของ Router Loss ได้โดยประกันไม่ขาดฮะตัวแทนจำหน่ายทุกคนยังรับประกันMicrotikเหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมครับถ้าเกิดชอบเนื้อหาแบบนี้ทางด้านเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะฮะทดลองกันให้เห็นเลยทำให้เห็นเลยก็เรียนเชิญนะฮะ Subscribe ที่ YouTube Channel นี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ Facebook นะครับเพจชื่อ Microtik Tutorial นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดคุยกันเนี้ยก็จะมีกลุ่มที่ชื่อ Microtik Tutorial เช่นกันฮะแล้วพบกันในกลุ่มและในเพจครับแล้วก็พบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ